โอเคเรคคอร์ดมาต่อนะก็ด้านบนนะคะด้านบนก็คือจะเป็นตัวTool Strip นะก็คือเป็นที่รวบรวมพวกฟังก์ชันต่างๆเอาไว้นะคะฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยซึ่งก็คือมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกับพวก Microsoft Office ทั่วไปอะไรเงี้ยคราวนี้ถัดมาอันนี้ค่ะก็คือเป็นฟังก์ชันเป็นคำสั่งพื้นฐานเลยที่คุณจะต้องใช้อยู่แล้วนะก็คือคำสั่งการทำ assignment นะคะ assignment ก็คือว่าคุณจะต้องมีการกำหนดตัวแปรเนาะตัวแปรชื่อตัวแปรไว้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับและตามด้วยเทอมทางด้านขวามือซึ่งขวามือเนี่ยจะเป็นตัวเลขหรือว่าจะเป็นสูตรการคำนวณอะไรก็ได้นะคะซึ่งไอ้สูตรหรือว่า expression ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ2คูณ5คูณ7เป็นตัวเลขล้วนๆหรือว่าจะเป็นตัวเลขที่ทำอยู่กับที่ทำดำเนินการอยู่กับตัวแปรอื่นๆก็ได้อย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นแบบ2คูณ b คูณ10อะไรเงี้ยเอ้ยบวก10ใช่ไหมคะก็คือเราเอาเทอมทางด้านขวามือไปเก็บไว้ในเทอมทางด้านซ้ายมืออันนี้คือความหมายของ assignment เนาะเครื่องหมายเท่ากับเพียง1ตัวนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือวิธีการตั้งชื่อนะตั้งชื่อตัวแปรว่าตั้งชื่อแบบไหนถูกต้องตั้งชื่อแบบไหนไม่ valid ใน MATLABก็คือตัวแปรเนี่ยชื่อแบบเนี้ยใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเราน่าจะต้องแยกออกว่าตัวแปรแบบไหนชื่อแบบเนี้ยใช้ได้หรือไม่ได้นะคะคราวนี้ถัดมาก็เป็นฟังก์ชันทั่วไปในการเซฟโหลดแล้วก็เคลียร์ตัวคอมมานด์วินโดว์หรือว่าเวิร์กสเปซต่างๆอันนี้ตามข้ามไปเลยนะไม่ลงดีเทลก็มาถึงตัว MATLAB Script แล้วก็ MATLAB Live Script นะคะซึ่งมันก็มีความต่างกันอยู่เนาะถ้า MATLAB Script ก็คือจะเป็นแค่คำสั่งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Live Script เนี่ยมันก็จะมีความ interactive มากยิ่งขึ้นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใส่อย่างอื่นเข้าไปได้ด้วยเช่น equation หรือว่ารูปหรือว่ามีการจัด format ให้มันดูสวยงามอ่านง่ายนะคะตัว MATLABLive Script เนี่ยก็จะช่วยคุณได้มากเลยนะซึ่งไอตัวแบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้คุณไปมันก็จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Live Script นะคะเป็นเทมเพลตของไฟล์ Live Script นะซึ่งก็คือจะอยู่ในตัวโฟลเดอร์แชร์โฟลเดอร์นะคะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยว่ากัน Live Script นะแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองทำตัวนี้กันดีกว่าเนาะก็คือเป็นแบบฝึกหัดหนึ่งที่อาจารย์อ่ะใช่ไหมอ่ะแป๊บนึงนะคะไม่ใช่นะคะโทษทีเดี๋ยวค่อยไปอันนี้ก่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ให้คุณไปลองเซฟตัวสคริปต์ไฟล์ไปเป็นไลฟ์สคริปต์ไฟล์ว่าจะทำให้ว่าคุณสามารถครีเอทตัวไลฟ์สคริปต์ให้มันดูดีขึ้นได้ยังไงเหมือนคล้ายๆกับสร้างเป็นโจทย์ขึ้นมาให้เพื่อนมาทำโจทย์ของเราก็ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการเขียนอธิบายเนาะถัดมานะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายบวกลบคูณหารธรรมดาก็จุดประสงค์ก็คือว่าตั้งใจอยากจะให้คุณเนี่ยรู้ฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณแบบพื้นฐานนะคะเช่นซึ่งจะเป็นการคำนวณเชิงสเกลาร์นะเชิงสเกลาร์ก็คือเอาตัวเลขตัวเดียวเนี่ยมาบวกลบคูณหารกันทั่วไปเลยนะคะก็อันนี้ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรเนาะเครื่องหมายคูณก็แค่เป็นสตาร์นะคะแล้วก็ตามนี้แล้วกันแล้วก็มีลิงก์ตรงนี้ที่อยากให้ไปอ่านนะคะเรียกว่า operator precedent นะก็คือเป็นการบอกว่า MATLAB เนี่ยมันคำนวณด้วยฟังก์ชันไหนก่อนนะคะถ้าเกิดมันมีหลายๆตัวมาต่อกันโดยที่แบบไม่ได้ใส่วงเล็บให้มันเนี่ย MATLAB จะนับตัวไหนก่อนนะคะซึ่งได้เฉลยไหมนะเหมือนจะไม่ได้เฉลยใช่ไหมสองข้อนี้คุณก็แค่ไปลองพิมพ์คำสั่งดูใน MATLAB แล้วก็ดู result มันนะคุณก็จะพอดูได้ว่ามัน MATLAB มันพิจารณาคูณหรือบวกก่อนนะโอเคถัดมา
ก็คือเป็นฟังก์ชันทั่วไปฟังก์ชันทั่วไปที่ใช้กันบ่อยนะคะใน MATLAB ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็มีใช้เยอะๆก็คงมี square root นะคะแล้วก็ pi พวกค่าคงที่ต่างๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อะไรอีกอะ exponential หรือ absolute แล้วแต่นะคะว่าเราจะไปโปะต้องใช้อันไหนนะประมาณนี้ละกันให้รู้ไว้คร่าวๆคราวนี้มาถึงนี่ค่ะก็คือเป็นแบบฝึกหัดนะ exercise ที่ให้คุณไปทำมานะคะก็จริงๆอาจารย์ได้ทำการใส่แปะลิงก์ไว้ให้ในไฟล์ PDF นะคะซึ่งลิงก์นั้นน่าจะเป็นลิงก์ของ MATLAB Share Folder นะซึ่งทุกคนสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเทมเพลตของตัวไฟล์ที่เป็น exercise ต่างๆเนี่ยมาลองทำได้นะคะก็ถ้าดาวน์โหลดมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณเนี้ยเห็นอะไรนะอันนี้ใช่ไหมคะหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเฉลยแชร์โฟลเดอร์อันนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวแรก exercise แรกนะคะที่จะให้คุณไปลองทำมาซึ่ง exercise เนี้ยอาจารย์ก็คือตั้งใจจะให้คุณเนี่ยลองทำการใส่โค้ดของ MATLAB นะคะเพื่อที่จะคำนวณเชิงพีชคณิตเบื้องต้นนะก็คือแบบเนี่ยอย่างสูตรพวกเนี้ย 5x 5x กำลัง4บวก 2x กำลัง2คูณ y อะไรพวกเนี้ยค่ะคือให้เขียนสูตรออกแบบนี้ออกมาแล้วก็คำนวณออกมาได้ถูกต้องอันนี้คือวัตถุประสงค์ของโจทย์ข้อโจทย์ของแบบฝึกหัดนี้นะดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะก็คือว่าให้คุณทำการคำนวณเทอมนี้โดยที่กำหนดให้ x เท่ากับ2แล้วก็ y เท่ากับ3นะดังนั้นโค้ดแรกที่จะให้ทำก็คืออะไรคะอาจารย์ก็ใส่เป็นคอมเมนต์ไว้ว่าให้ assign ค่า value ของ x กับ y นะตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรคะ x เท่ากับ2ใช่ไหมแล้วก็ y เท่ากับ3คราวนี้บรรทัดถัดมานะคะบรรทัดตรงนี้นะก็จะเป็นการคำนวณค่า a นะคะการคำนวณค่า a ซึ่งค่า a เนี่ยก็คือก้อนนี้ถูกไหมคะถ้าคุณทำได้ถูกต้องนะก็คืออันนี้คือสูตรที่ถูกต้องของ a นะคะคุณจะได้ค่า a ว่า 2.2727 นะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบเฉลยนะคะหากคนไหนที่เขียนสูตรออกมาแล้วไม่ตรงได้ค่า a ไม่ตรงเท่านี้นะก็ไปลองแก้ดูนะคะไปลองดูว่าตัวเองเขียนผิดตรงไหนนะอาจจะทำการใส่วงเล็บเข้าไปเพื่อที่จะแบ่งส่วนต่างๆให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่อะถ้ามันมีหารอะมันเป็นเทอมที่แบบเป็นเศษส่วนนะคะแล้วเศษมันมีเทอมที่ใหญ่มากๆตัวส่วนก็มีหลายตัวมาบวกลบกันอะอาจารย์ก็มักจะใส่แบบวงเล็บไว้แบ่งเศษกับแบ่งส่วนให้มันชัดเจนมันจะได้แบบยังไงนะเข้าใจง่ายด้วยแล้วก็ถูกด้วยเนาะนะคะคราวนี้ถัดมานะคะข้อ2นะข้อ2ข้อ2ก็คือให้คุณทำการสร้างให้คุณทำการคำนวณสิ่งที่เรียกว่า characteristic length นะคะcharacteristic length เนี่ยมันเป็นความยาวแบบหนึ่งที่คำนวณมาจากค่า volume นะคะหารด้วย surface area ของวัตถุทรงใดๆเนาะฉะนั้นเนี่ยวัตถุทรงกลมทรงกลวยทรงกระบอกก็จะมี characteristic length ที่ค่าต่างกันและแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับตัวค่า radius แล้วก็ค่าความสูงของทรงนั้นๆด้วยนะคราวนี้สิ่งที่จะให้ทำก็คือว่าอาจารย์อย
อยากจะให้คุณทำการสร้างค่า r ขึ้นมาซึ่งค่า r ก็คือค่า radius เนาะเพราะว่าวัตถุที่เราจะหาเนี่ยเป็นวัตถุทรงกลมนะคะให้คุณสร้างตัวแปร r ขึ้นมาซึ่งตัวแปร r เนี่ยมันยังจะเป็น radius นะเป็นรัศมีของทรงกลมแล้วก็สร้างในลักษณะที่เป็น numeric slider control นะคะซึ่งก็จะต้องมาแอดจากตัวนี้เนาะอันนี้อาจารย์จะลองแอดให้ดูนะคะเวลาเราใส่ numeric slider control สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือคุณต้องกำหนดตัวแปรก่อนนะกำหนดตัวแปรขึ้นมานะคะแล้วก็ตามด้วยเท่ากับแล้วก็ enter เนาะไม่ต้องใส่ค่าแต่ให้ใส่เป็นตรงนี้เลยมากดที่ control นะคะแล้วก็ numeric slider นะคะใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะคะให้คุณใส่ค่า min max นะคะสักโซนเนี่ยกำหนดให้ min เป็น0 max เป็น10นะคะ step size step ประจานขอใส่เป็น1แล้วกันนะคะแล้วก็ run on ขอเลือกเป็น value change นะคะ value change ก็คือเมื่อเราปล่อยเมาส์มันถึงจะทำการคำนวณนะคะแต่ถ้าเป็น value changing ก็คือถ้าเรายังไม่ได้ปล่อยเมาส์แล้วแบบเลื่อนไปเลื่อนตำแหน่งของเคอร์เซอร์ไปเรื่อยๆตามแท็บบาร์เนี่ยมันก็จะมีการคำนวณใหม่ทุกครั้งนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ถัดมาหลังจากที่เราสร้างค่า r เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสร้างสูตรต่างๆก็คือสูตรของ volume นะคะสูตรของsurface area แล้วก็ตัว lc หรือว่า characteristic length นะคะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเป็นสูตรของทรงกลมทั่วไปนะคะอาจารย์ขอมาที่เฉลยเลยแล้วกันนะคะก็นี่นะคะเราก็จะได้ออกมาว่า v เนี่ยเท่ากับ4ส่วน3 pi r กำลัง3เนาะ as ก็จะเป็น4 pi r กำลัง2นะคะก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายให้ครบด้วยนะคะแล้วก็สุดท้าย lc ก็จะได้เป็น v หารด้วย as นะคราวนี้เราสร้างตัวแปรครบและทั้ง4ตัวใช่ปะคะก็สิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่า radius ค่าไหนเนี่ยที่มันทำให้ characteristic length เนี่ยมีค่าเป็น2นะคะดังนั้นปกติแล้วอ่ะจริงๆมันมีวิธีการหาค่าว่า r เท่าไหร่แล้วจะให้ lc เป็น2เนี่ยมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีนะแต่อันนี้อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างของตัว characteristic length ขึ้นมาใช้นะคะตอนนี้ค่าเราอยู่ที่7ใช่ไหมคะ r เป็น7เนี่ยคุณก็มาดูได้ว่า vas แล้วก็ lc ของเราเป็นเท่าไหร่ lc ของเราเป็น 2.33 ซึ่งมันมากกว่า2ใช่ไหมมันยังไม่ถึงค่า2อะไรเงี้ยอาจารย์ก็ลองดูสิเพราะ r มันอยู่ ยิ่ง r เยอะเนี่ย lc ก็จะยิ่งเยอะใช่ไหมคะถ้าดูจากสูตรนะอันนี้เนี่ยจะลองถ้าเป็น5ล่ะถ้าเป็น5 r เป็น5มันก็จะเป็น 1.66 เนาะไหนแล้วถ้าเป็น6ล่ะคะถ้า r เป็น6เราก็จะได้ lc เป็น2นะเป๊ะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยค่า r ที่ทำให้ lc เป็น2ก็คือ r เท่ากับ6นะคะซึ่งก็จะได้ปริมาตรแล้วก็ surface area คำนวณออกมาด้วยตามนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อ2นะคะข้อ2คราวนี้ถัดมาเรามาดูข้อ3นะคะข้อ3มีคำถามไหมคะลืมถามค่ะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีคำถามนะงั้นไปต่อนะจ๊ะข้อ3นะจ๊ะข้อ3ก็คือให้ลองทำการคำนวณรูทหรือว่าลากของคำตอบของสมการเนี่ยค่ะสมการที่เราเรียกว่า quadratic equation เนาะซึ่งก็คือมันจะอยู่ในรูปของ as กำลัง2บวก bs บวก c เท่ากับ0นะคะเราต้องตัดรูปให้ได้เป็นแบบนี้เนาะโดยที่ค่า s ของเราเนี่ยเป็นตัวแปรแล้วก็ a b c เนี่ยเป็น
coefficient หรือว่าค่าคงที่นะคะโจทย์ก็เลยถามว่าให้คุณเนี่ยลองทำการ solve quadratic equation ที่เป็น 2s กำลัง 2 ลบ 5s ลบ 3 เท่ากับ 0 เนาะและให้หาค่า s ออกมานะคะมาที่โค้ดในเทมเพลตกันก่อนเลยในเทมเพลตเนี้ยก็คืออาจารย์เนี่ยได้ทำการใส่โค้ดไว้เป็นดังนี้ก็คือเป็น a b c เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ input แล้วก็ตามด้วยวงเล็บอะค่ะวงเล็บและข้างในเนี่ยก็คือเป็นซิงเกิลโค้ดแล้วก็มีข้อความอยู่การใช้ฟังก์ชัน input เนี่ยนะมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับให้เรารับค่ามาจาก user นะคะหมายความว่าให้ user ทำการใส่ค่าเข้ามาให้กับโปรแกรมของเราเนาะดังนั้นเนี่ยแล้วก็มีทั้ง b ทั้ง c นะคะก็คือรับค่ามาทั้ง3ตัวเลยนะ a b c ซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเนี่ยแปลว่าเราสามารถที่จะหาลากของสมการอื่นๆได้ด้วยนะถ้า coefficient มันเปลี่ยนไปเราก็แค่ไปใส่ค่า a b c ใน command window นะคะเราก็จะได้ root ออกมาเรียบร้อยนะคะถัดมานะคะตัวนี้ไม่มีอะไรนะคะขอลบไปเลยนะคะไม่มีอะไรก็ให้คุณทำการใส่โค้ดนะคะใส่โค้ดเพื่อที่จะคำนวณหาค่าลากของสมการนี้นะตรงนี้เนี่ยถ้าคุณมาดูบรรทัดถัดมาเนี่ยนะบรรทัด display the quadratic root เนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่ามันมี2บรรทัดใช่ปะบรรทัดแรกอะมันเขียนว่าDisplay value of the first quadratic root display s 1 display ด้วยกันไหม display ก็ได้อันที่สองก็คือ value of the second quadratic root display s 2สมมติเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ให้อะไรมาเลยอาจารย์ให้มาเท่านี้ให้มาแบบนี้ค่ะคุณคิดว่าคุณอะต้องเขียนกี่สมการตอบดิมันอยู่ไหมเนี่ยไปเลยนะคะสองสมการค่ะเขียนสองสมการใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เหมือนกับให้ครูมาแล้วอะให้ครูก็คือให้ไกด์ให้ครูอะครูภาษาไทยเลยก็คือให้ตัวแปรมา2ตัว S1 กับ S2 แปลว่าเราจะมีรูท2ตัวถูกไหมควอดราติกเนี่ยรูทตัวแรกก็คืออะไรคะเครื่องหมายตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมระหว่าง B กับรูท B เนี่ยก็คือเป็นบวกอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลบนะคะดังนั้นถ้าอาจารย์ใส่สูตรเข้าไปเนาะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะS1 เท่ากับเนี่ยก้อนนี้เนาะแล้วก็ S2 ก็เท่ากับก้อนนี้เปลี่ยนแค่ตัวเครื่องหมายบวกกับลบนะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ถ้าลองกดรันดูเราก็จะได้ว่าตัวรูทหรือค่า S ของสมการเนี้ยเป็น3กับลบ 0.5 ตรงไหมอ่ะใส่เข้าไปก่อน2ลบ5ลบ3กด enter result มันก็จะขึ้นทางด้านขวามือนะคะของตัว live script นะคะโอเคไหมทุกคนไหนลองซิลองเล่นอันอื่นสมมติอาจารย์อยากจะเรียกมันอีกครั้งหนึ่งดันกด run นะมันก็จะให้อาจารย์ใส่ค่าใหม่อันนี้ลองใส่เป็น10ลบโหยอันนี้มั่วเลยนะเนี่ยลบ3 4จะได้ไหมลองดูพอดูคำตอบออกมาค่ะเป็นจำนวนเชิงซ้อนเลยนะคะมี i มาด้วยนะคะเนี่ยก็จะได้รูทออกมา2ตัว 0.15 บวกด้วย 0.644i นะกับลบ 0.644i ประมาณนี้นะมีคำถามไหมคะ
ไม่มีนะไม่มีนะไปต่อแล้วนะไม่มีไปต่อโอเคเราเสร็จแล้วเอ็กซ์ไซส์แรกนะคะคราวนี้ถัดมาก็คือให้คุณไปทำออนแรมป์นะแมทแลบออนแรมป์หัวข้อ1ถึง3ซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้ไปลองทำกันบ้างแล้วง่ายมากเลยส่วนใครที่อยากทำต่อเนื่องไปเลยก็ทำได้เลยนะคะแล้วก็เก็บ certificate มาแปะไว้ให้อาจารย์ใน Google Classroom นะก็เอาไปเลย 2% นะคะ 2% ฟรีจบพาร์ทแรกคราวนี้มาดูถัดมาอันนี้คือเป็นเรื่องของ matrix แล้วก็ array นะคะซึ่งก็คือเป็นคลิปของสัปดาห์ที่2มั้งนะใช่ปะใช่ถ้าการจำไม่ผิดก็ในเรื่องนี้ค่ะจุดประสงค์ก็คืออยากให้คุณทำการสร้าง matrix แล้วก็ array เป็นนะแล้วก็รู้จักด้วยว่า matrix กับ array มันต่างกันยังไงแต่ว่าไปก็คือว่า array มันเป็นเซตใหญ่แล้ว matrixก็เป็นสับเซตย่อยๆที่อยู่ใน array อีกที array ภายใน array ก็เป็นได้ทั้ง matrix ทั้ง scalar vector นะคะเป็นได้หมดเลยนะคราวนี้วิธีการ create array นะคะ create ได้หลายแบบแล้วก็วิธีหนึ่งก็คือว่าใช้ square bracket นะคะ square bracket ก็คือเครื่องหมายเนี่ยค่ะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะเป็นวงเล็บที่คล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็การใช้คอมม่าใช้เซมิโคลอนต่างๆอันนี้ควรที่จะต้องทำความเข้าใจเนาะคุณน่าจะรู้ว่าเครื่องหมายต่างๆเนี่ยมันสามารถ create matrix หรือว่า array ออกมาแล้วได้ผลเป็นยังไงนะคะมีการสอบแน่นอนในควิซนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ควรจะย้ำเตือนเสมอก็คือเวลาที่คุณจะเอา array 2ตัวมาต่อกันไม่ว่าจะต่อกันแบบเพิ่มคอลัมน์เพิ่มคอลัมน์ก็คือเพิ่มไปทางขวาใช่ป่ะคะหรือว่าจะต่อแบบ row ก็คือเพิ่มแถวเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย matrix ทั้ง2อันหรือว่า array 2อันที่จะเอามาต่อกันเนี่ย dimension มันจะต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะซึ่งจารย์ว่าสอนไปแล้วในคลิปนะไปลองดูได้นะแล้วก็เรายังสามารถที่จะคำนวณทำการคำนวณภายในตัวเมทริกซ์ได้ด้วยนะคะใส่สูตรเข้าไปได้ด้วยนะเหมือนอย่างข้อนี้ก็คือเป็น x 3คูณ2นะคะถ้าคุณเจอภาพแบบนี้รูปแบบนี้อยู่ในสไลด์นะก็คือให้คุณเอาโค้ดต่างๆไปลองรันนะคะไปลองรันใน MATLAB ดูแล้วก็เช็คผลดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ลองทำความเข้าใจโค้ดดูอีกทางนึงที่จะช่วยได้เลยก็คือว่าที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีก็คือให้คุณลองตั้งโจทย์ขึ้นมาเองอะว่าคุณอยากได้เมทริกซ์แบบนี้เป็นหน้าตาแบบนี้เลขแบบนี้แล้วก็ลองเขียนโค้ดขึ้นมาดูเพื่อที่จะทำให้ได้เมทริกซ์แบบนั้นอะลองเขียนหลายๆแบบก็ได้เพราะว่า MATLAB เนี่ยการเรียน MATLAB หรือการเขียนโค้ดเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ให้เฉลยไปมันไม่ใช่เป็นเฉลยทางเดียวที่มันถูกหรือออกมามันไม่ใช่เป็นการเขียนโค้ดวิธีเดียวที่ถูกต้องมันอาจจะมีวิธีอีกหลายวิธีเลยที่เขียนแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้ลองไปทำดูนะคะคราวนี้ถัดมาการสร้างเวกเตอร์นะการสร้างเวกเตอร์เป็นโลเวกเตอร์ด้วยโลเวกเตอร์ก็คือเป็นเวกเตอร์แนวนอนมี1โลเท่านั้นนะคะโลเวกเตอร์แต่มีหลายคอลัมน์นะอันนี้การสร้าง evenly spaced low vector หมายความว่าเราสร้างโลเวกเตอร์ที่ element แต่ละ element เนี่ยมันมีระยะห่างเท่าๆกันนะคะสร้างได้2แบบแบบแรกก็คือเรารู้ว่า space มันเป็นเท่าไหร่ส่วนแบบที่2ก็คือเรารู้ว่า element ภายในเวกเตอร์ของเรามีกี่ตัวนะแล้วแต่ว่าเรารู้ข้อมูลไหนแล้วก็ให้เลือกใช้วิธีการสร้างนั้นๆ นะคะอย่างตัวแรกก็คือถ้าอย่างตัวแรกนะสมมติอาจารย์พิมพ์ x เท่ากับ1 : 5เนี่ยแบบเนี้ย
input มันมี2ตัวเนาะก็คือ start กับ end เนี่ยนะคะถ้าเราใส่ input 2ตัว MATLAB จะรู้เลยว่า spacing อ่ะเราไม่ได้ใส่และมันก็จะใช้ default spacing เป็นเลข1นะคะถ้าเราพิมพ์อย่างนี้เราก็จะได้1 2 3 4 5เนาะซึ่งการสร้างเวกเตอร์แบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องใส่ตัว square bracket อะค่ะถ้าใช้โคลอนแล้วไม่ต้องใส่ square bracket เนาะแต่ถ้าไม่มีโคลอนเนี่ยต้องมี square bracket เข้ามานะคะถัดมานะถัดมาถ้าเราใส่3ตัวล่ะถ้าเราใส่3ตัว MATLAB จะรู้ทันทีเลยว่าตัวที่2ที่เราใส่เข้าไปอะมันเป็น spacing นะคะอย่างเช่นข้อนี้เราใส่1โคลอน2โคลอน9นะก็คือเริ่มจาก1จบที่9แล้วก็เพิ่มทีละ2เราก็จะได้เป็น1 3 5 7 9แบบนี้นะคะคราวนี้อีกแบบนึงก็คือการใช้ฟังก์ชัน Lean Space นะฟังก์ชัน Lean Space จะขั้นด้วยจะขั้น input argument ด้วย comma นะคะแล้วก็input ที่ใส่เข้าไปให้ lean space ตัวแรกจะเป็นตัวที่เริ่มต้นของเวกเตอร์ตัวที่2จะเป็นตัวสุดท้ายและตัวที่3เป็น number of element ก็คือจำนวนของelement ภายในเวกเตอร์นั้นนะคะไม่เหมือนกันนะถ้าคุณใช้โคลอนเนี่ย spacing เนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะแต่แล้วก็ a เนี่ยอยู่ตัวสุดท้ายแต่พอเป็น lean space ปุ๊บเนี่ยตัวสุดท้ายอ่ะจะมาเป็นargument จะมาเป็น input ตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของ lean space เนี่ยจะเป็น number of element ก็คือจำนวนที่อยู่ในเวกเตอร์นั้นนะคะดังนั้นการเขียนโค้ดอันเนี้ย lean space 195ก็จะ equivalent กับ x เท่ากับ129หมายความว่าให้ผลที่เท่ากันนะคะ equivalent คือการให้ผลเท่ากันได้เลยแปลว่าอะไรแต่ว่าถ้าสมมติอาจารย์ให้โจทย์มาว่าให้โค้ดเป็น spacing เอ้ยให้โค้ดเป็นแบบ format แบบโคลอนมาคุณก็จะต้องเขียนโค้ดที่เป็น lean space ได้และให้ผลตรงกันเข้าใจปะเอออย่างนี้นะคะไปต่ออันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในการ create matrix ทั่วไปนะคะไปลองพิมพ์คำสั่งดูได้คราวนี้มาที่ exercise 2นะคะ 6.2 exercise 6.2 นี่ก็เป็นจันแปะไฟล์ไว้ให้แล้วเนาะอยู่ในตัว share drive นะคะข้อแรกเลยอะค่ะก็คือให้คุณทำการสร้าง matrix A matrix A ด้านบนเนี่ยนะ1 2 5 6เอ้ย1 2 5 6แล้วก็3 4 7 8นั่นนะเป็นแมทริกซ์2คูณ4ถูกป่ะคะ2โร4คอลัมน์อันนี้ให้คุณน่ะทำการสร้างแมทริกซ์ A เนี่ยจากสับแมทริกซ์ก็คือแมทริกซ์ย่อยๆนะแมทริกซ์ย่อยๆอย่างน้อย3ทางด้วยกันอย่างน้อย3ทางคืออาจารย์กำลังอยากจะให้คุณทดสอบความเข้าใจของตัวเองกับการใช้เซมิโคลอนแล้วก็ตัวสเปซหรือตัวคอมม่าต่างๆเพื่อที่จะสร้างเมทริกซ์เดียวกันแต่ด้วยวิธีต่างกันนะคะอย่างอันตัวแรกเนี่ยก็คืออาจารย์อยากจะสร้างเมทริกซ์ A จาก1 2 5 6เป็นเวกเตอร์โลเวกเตอร์อันนึงแล้วเอามาต่อกับเวกเตอร์3 4 7 8เนาะอย่างตัวที่2เนี่ยก็คือเอาเมทริกซ์2 2ของ1 2 3 4มาต่อกับ5 6 7 8แบบเนี้ยพอเข้าใจไหมเส้นที่อาจารย์แบ่งไว้ก็คืออาจารย์อยากให้คุณสร้างเมทริกซ์ย่อยๆแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นเมทริกซ์ใหญ่นะคะประมาณนี้อ่ะเรามาดูกันละกันขอเคลียร์หน้าจอคอมมาวินโดว์ทิ้งแล้วก็เคลียร์นี่ด้วยเคลียร์ตัวแปรเวลาเคลียร์ตัวแปรก็มาที่ Workspace นะคะแล้วกด
คลิกขวาแล้วก็กด clear workspace มันก็จะลบตัวแปรที่เคยคำนวณไว้ทั้งหมดโอเคอันนี้มาดูกัน exerciseexercise 62s เนี่ยนะคะ 62s มาดูกันนะA1 ของอาจารย์เนี่ยก็คือวิธีสร้างแบบทั่วไปใส่เลขไว้เลยตรงไปตรงมา1 2 5 6แล้วก็3 4 7 8ทีนี้ถ้าอยาก C8 แบบที่2อะค่ะที่เอา2อันมาต่อกันเนี่ย2อันมาต่อกันใช่ปะอาจารย์ก็ทำการสร้างเวกเตอร์2เวกเตอร์ขึ้นมาก็คือ1 2 5 6กับ3 4 7 8แล้วเอามาต่อกันแบบเพิ่มโลก็คือใช้เซมิโคลอนเข้าไปนะคะแบบที่3นะ A3 ก็คือเอาเมทริกซ์2คูณ2ของ1 2 3 4 1 2 3 4เนี่ยจะใช้ไอตัวเซมิโคลอนเนี่ยมันก็คือการเพิ่มแถวเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเมทริกซ์2คูณ2ใช่มั้ยคะแล้วเอาอันเนี้ยมาต่อกับอีกอันนึงนะมาต่อกันแบบเพิ่มคอลัมน์เราก็แค่เว้นวรรคใช่ป่ะคะเว้นวรรคธรรมดาแล้วก็เป็นสแควร์แบร็คเก็ตเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นเมทริกซ์นะแล้วก็ตามด้วย5 6เซมิโคลอน7 8แบบนี้นะคะอันนี้สมมติว่าการเขียนแบบนี้มันก็แบบเอ๊ะทำอะไรอ่ะมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่เห็นประโยชน์ตอนนี้แต่ว่ามันได้ในเรื่องของว่าให้คุณช่วยทำความเข้าใจอ่ะเกี่ยวกับพวกการใช้เซมิโคลอนหรือการใช้เว้นวรรคต่างๆสมมติคุณอยากรู้ว่าเมทริกซ์ย่อยๆภายในของคุณเนี่ยคุณคิดเอทถูกไหมเนี่ยค่ะคุณก็ก่อนที่จะเป็นคำสั่ง A เนี่ยค่ะก่อนที่จะเป็นคำสั่งใหญ่ๆอันนี้นะคุณก็ลอง create ตัวย่อยๆมาดูก่อนก็ได้นะว่ามันได้ตรงตามที่คุณว่าจริงหรือเปล่าสมมติละกันจันให้ A เล็ก1กับ A เล็ก2เป็นเมทริกซ์ย่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ A เล็ก3เนี่ยเท่ากับ A 1มาต่อกับ A 2อะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูกดรันออกมาแล้วนะคะก็จะได้ A1 เป็น1 2 3 4 A2 เป็น5 6 7 8ตามที่อาจารย์ตั้งใจอยากจะสร้างมันเป็นเมทริกซ์ย่อยนะแล้วก็เอามันมาต่อกันเนี่ยค่ะ1 2 5 6 3 4 7 8ได้เหมือนกันเป๊ะเลยเนาะก็สอนไว้เพราะว่าสุดท้ายเวลาควิซหรือเวลาสอบเนี่ยคุณจะต้องเขียนโค้ดส่งอาจารย์มาบรรทัดเดียวบรรทัดเดียวยาวๆแต่ว่าก่อนที่คุณจะได้บรรทัดเดียวนั้นมาคุณอาจจะลองคำสั่งย่อยๆในนั้นก่อนนึกออกไหมลองไปเทสดูว่าคำสั่งย่อยๆนั้นมันเวิร์กไหมแล้วก็ค่อยเอามาใส่รวมกันเป็นอันเดียวนะคะประมาณนี้แล้วกันอ่ะตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะข้ามนะคะคราวนี้มาดูต่อเหมือนจะค้างๆหรือเปล่าโอเคถ้าฟอร์แมตของคุณเนี่ยหน้าตาเหมือนอาจารย์ตะกี้นะมันคืออยู่ในโหมด High Code นะคะโหมดในโหมด High Code แล้วคุณมาเลือกเป็น Output Inline เอ้ยไม่เอา Output On Right Output On Right อาจารย์ชอบอันนี้ก็คือให้มันแสดง Output อยู่ทางด้านขวามือนะคะโอเคมาดูข้อ2กันนะข้อ2เขาบอกว่าให้คุณใช้ linspace function เพื่อที่จะสร้างเวกเตอร์ที่เท่ากันกับโคลอนโนเทชันด้านล่างนี้ t เท่ากับ5โคลอน5โคลอน30ไหนลองบอกเวกเตอร์โค
ผลลัพธ์สิคะว่ามันจะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะใครก็ได้บอกอาจารย์ที1คนห้าสิบ15 20แล้วก็ไปถึง30อะค่ะโอเคใช่ไหมเดี๋ยวมาลองรันดูถูกต้องนะคะถูกต้องเลยนะก็คือเป็นแบบที่เพื่อนว่าคราวนี้ถ้าเราเขียน linspace ล่ะเป็นอะไร linspace ตัวแรกคืออะไรคะ input argument ตัวแรกของ linspace คือตัวเริ่มค่ะตัวเริ่มนะแล้วตัวที่สองตัวสุดตัวหยุดค่ะตัวหยุดเนาะก็เป็น30ใช่ไหมคะตัวสุดท้ายล่ะค่ะเป็นสเต็ปค่ะเป็นจำนวนนะคะเป็นจำนวน linspace linspace ไม่ใช่ line space linspace นะคะตัวสุดท้ายของ linspace จะเป็นจำนวนในเวกเตอร์เนาะก็คือนี่เลยมีกี่ตัว6ตัวนะคะอาจารย์จะลองรันดูนะให้เป็นอันนี้ให้เป็น t 1ละกันอันนี้ให้เป็น t 2เท่ากับ linspace นะคะกดรันดูซิว่า t 1กับ t 2เท่ากันไหมเท่ากันนะคะก็คือได้ให้ผลที่เท่ากันเป๊ะเลยเนาะถัดมาขอบคุณมากเลยนะคะสอบอาจารย์1คนน่ารักมากๆคราวนี้ x เท่ากับลบ3 4ลบ3โคลอน4เนาะใส่แบบนี้แปลว่าสเปซเป็นเท่าไหร่1ค่ะสเปซเป็น1ถูกต้องดังนั้นถ้าอาจารย์อยากใช้ linspace บอกสิขอเสียงหน่อยจ้ะไม่มีใครบอกเลยลบ3 4แล้วก็8ค่ะมาลองกันลบ3 4 8นะคะลองรันสิถูกต้องนะเก่งมากง่ายจังง่ายใช่ปะโอ้เนี่ยใครทำไม่ได้นะไม่มีแน่ๆเลยไม่มีใครทำไม่ได้นะต้องทำได้หมดเลยเพราะมันง่ายนะคะก็คือยังไงคะลบ3 4แล้วก็8นะเพราะว่ามีทั้งหมด8ตัวถ้าคุณลองรัน x 1ก่อนเนี่ยคุณจะได้จำนวนคุณจะนับจำนวนได้คุณก็เอาจำนวนมาใส่ใน linspace อย่างเงี้ยนะโอเคทำเป็นแล้วคราวนี้ทำกับกันถ้าให้ linspace มาแล้วลองเขียน note.notation เขียนเป็น colon notation เนี่ยจะเขียนไงนะคะ linspace ก่อน linspace อันนี้เป็นลบ3 1 9นะคะก็คือเป็นการสร้างเวกเตอร์จากลบ3ไปจนถึง1แล้วมี element 9ตัวถ้ามี9ตัวแบบนี้เดี๋ยวลองรันดูซิ space เป็นเท่าไหร่ space เป็น 0.5 ใช่ไหมทุกคนดังนั้นอ่ะเขียนว่าอะไรดีคะลบ3 0.51ครับใช่ so easy เก่งมากลบ3 0.51เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วอ่ะมาอันนี้บ้างอันนี้เป็น linspace 8กินแต่ line space linspace 8 0 17มันดูเป็นยังไงคะเหมือนมันกำลังถอยหลังใช่ปะจาก8ไป0แล้วก็มี17ตัวสเต็ปเราเป็นเท่าไหร่อันนี้
ลบ0.5ค่ะเออก็จะเป็นลบ0.5ใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มด้วย8โคลอนลบ0.5แล้วก็โคลอน0เนาะอ่ะลองรันดูก็จะได้ R2 เท่ากันเป๊ะเลยถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะเป็นประมาณนี้แล้วกันที่ว่าอันเนี้ยทำเป็นแน่นอนถ้าออกควิสมาต้องได้นะข้อเนี้ยต้องได้เก็บคะแนนนะคะนะคะคราวนี้มาดูกันต่อดูกันต่อข้อ4นะให้เราทำการสร้างเมทริกซ์หลายๆอันต่างกันนะคะก็คืออันแรกเนาะให้สร้างเมทริกซ์ B จากฟังก์ชัน diag นะคะฟังก์ชัน diag คืออะไรถ้าทุกคนจำกันได้ฟังก์ชัน diag จะเป็นฟังก์ชันที่ทำการ create square matrix square matrix ก็คือเมทริกซ์จัตุรัสที่เป็นที่เส้นทแยงมุมของเมทริกซ์นั้นๆน่ะเกิดจากเวกเตอร์ที่เราจะใส่เข้าไปให้กับฟังก์ชันนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าพอ diag เป็นชื่อฟังก์ชันเนาะแล้วก็จะตามด้วยสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปการย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าการเขียน syntax ใน MATLAB นะคะมันจะเริ่มจากตัวแปรเท่ากับแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันและภายในฟังก์ชันนะก็คือก่อนที่จะเป็นฟังก์ชันเนาะเอ้ยไม่ใช่โทษทีตัวแปรเท่ากับแล้วก็ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะคะแล้วภายในวงเล็บอะสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปในวงเล็บเนี้ยเราเรียกมันว่า input argument นะก็คือค่าที่เราจะใส่เข้าไปให้กับฟังก์ชันนั้นๆเพื่อให้ฟังก์ชันนั้นๆอะทำงานตามที่มันถูกโปรแกรมไว้นะคะอย่าง diag เนี่ยก็คือเขามีการโปรแกรมฟังก์ชันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยให้คุณใส่ค่าเข้ามา diag เนี่ยเข้ามาใน diag เป็นเวกเตอร์นะแล้วเดี๋ยว diag เนี่ยจะไป produce square matrix ออกมาโดยใช้เวกเตอร์นี้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าจะ create vector matrix B เนี่ยคุณต้องใส่เวกเตอร์2 5 8เข้าไปอ่ะใส่ยังไงดีใส่ยังไงดีจ้าตะกี้ที่เราเรียนกันเวกเตอร์ก็เขียนได้หลายแบบใช่ไหมใช่ไหมคะเขียนเวกเตอร์แบบใส่ square bracket ก็ได้ใช่ไหมหรือจะใส่ colon notation ใส่ได้ไหมถ้าใส่ได้ก็แปลว่า element แต่ละตัวนั้นต้องห่างเท่ากันอย่างอันเนี้ยเขียนได้สองแบบสามแบบเลยก็ได้ไหนลองดิลองบอกสิคะใส่ยังไงได้บ้างเอาแบบ square bracket ก่อนงงเลยมานี่ตรงๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเนี่ย258ใส่เข้าไปอย่างนี้ลองกดรันดูได้ไหมได้นะคะเป๊ะเลยนะคะแต่ถ้าลองใส่แบบให้เป็น B1 แล้วกันเนาะถ้าลองใส่อย่างนี้ล่ะแบบนี้ลองดูดิได้ไหมไม่ลองใส่แบ็คเคสเข้าไปอะค่ะเออร์เลอร์เลยนะคะเออร์เลอร์เลยนะเพราะว่ามันถูกตั้งไว้ฟังก์ชันนี้มันถูกตั้งไว้ว่า input ที่จะให้มันอะต้องเป็นเวกเตอร์เท่านั้นนะคะถ้าคุณใส่รูปแบบอื่นเข้าไปมันก็จะไม่นำไปคำนวณ นะคะอย่างนี้ก็คือถ้าจะใส่ถูกก็คือเราต้องใส่แบ็คเคสเข้าไปให้มันเป็นเวกเตอร์หรืออีกแบบหนึ่งอาจจะใช้โคลอนก็ได้สองห้าแปดห่างกันทีละสามใช่ไหมการลองใช้โคลอนอย่างนี้ก็คือสองโคลอนสามโคลอนแปดอ่ะเพิ่มสองไปจนถึงแปดแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละสามเนาะ
ก็จะได้ B1 กับ B2 ออกมาเท่ากันเป๊ะเลยนะคะแบบนี้นะโอเคเนาะพอจะเข้าใจแล้วนะอันนี้ถัดมาข้อ C ละข้อ B C ให้ใช้สร้าง C โดยใช้ in space อ่ะบอกมาค่ะใส่เป็นอะไรดียี่สิบห้าสิบห้าสามค่ะโอเคอ่ะลองรัน25 15 3ก็คือจาก25ไปจนถึง15แล้วมี3ตัวถูกต้องนะคะดีล่ะดีถ้าใช้โคโลนโนเทชันก็คือสี่สเต็ปซ้ายเป็น6แล้วก็จบที่22ใช่ไหมถูกไหมดูซิอื่นๆนะคะเพราะว่าได้นะ40 16 22นะคราวนี้เราจะมาเอาเวกเตอร์เอ้ยเอาแมทริกซ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเอาอารีย์ทั้งหมด3ตัวเนี่ย B C D เนี่ยมาสร้างเป็นตัว E มาสร้างเป็นตัว E สิ่งแรกก็คือคุณต้องดูว่าไอ้แมทริกซ์แต่ละอันเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างของแมทริกซ์ E นะของเอาท์พุตในแมทริกซ์ E อ่ะลองซิว่า E เนี่ยสร้างมาจาก B C D ได้ยังไงบ้างเราเอา B มาต่อกับ C ใช่ไหมซึ่ง C เนี่ยมาต่อกันยังไงแป๊บหนึ่ง B มาต่อกับ C ต่อแบบเพิ่มคอลัมน์เพิ่มคอลัมน์ก็คือใช้คอมม่าหรือว่าสเปซถูกป่ะคะอาจารย์ใช้สเปซนะ C เราเป็นยังไงอยู่ตัวเนี้ย C เราเป็นแนวนอนใช่ป่ะคะถ้าเราอยากได้ C แนวตั้งล่ะก็ใส่อะไรทางโพสใช่ไหมใส่ทางโพสอ่ะไหนลองแค่นี้ก่อนได้แล้วก็ค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดใช่ปะเนี่ยเราได้ส่วนบนมาแล้วใช่ปะคะก็คือสามแถวแรกเราได้สามแถวแรกมาแล้วคราวนี้เราต้องสร้างอีกแถวหนึ่งแถวที่สี่เนี่ยสร้างแถวที่สี่โดยใส่สแควร์รูทเข้าไปแล้วเอามาต่อกันแบบไหนต่อกันแบบเพิ่มแถวใช่ป่ะคะต่อแบบเพิ่มแถวพิมพ์ว่าอะไรดีเซมิโคลอนเซมิโคลอนแล้วก็ตามด้วยสแควร์รูทดีใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราทำแบบนี้ลองดูซิได้ไหมถูกไหมเนี่ยอุ้ยสอนออนไลน์จ้ะค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันแปลกๆมันแปลกๆใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คุณต้องทำอ่ะในการสร้างแมทริกซ์คุณต้องใส่ไอ้นี่เข้าไปด้วยสแควร์แบ็กเกตเข้าไปด้วยลองอีกทีแต่แปลกดีเนาะทำไมมันออกมาเป็นอันเซอร์แบบนี้นะคะไม่มีแม้กระทั่งตัวแปล E เรียบร้อยออกมาแล้วนะคะก็คือคุณต้องใส่ square bracket เข้าไปด้วยเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเมทริกซ์นะมันเป็นเมทริกซ์หรือเป็น array นะคะก็จะได้ออกมาตามนี้เป๊ะๆเลยมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะ
มีไหมมีเพื่อนถามเสร็จที่แล้วถามว่าอาจารย์หนูอยากให้มันโชว์ค่าออกมาเป็นรูทเลยอะรูท4รูท10รูท16อย่างเงี้ยได้ไหมคำตอบของอาจารย์ก็คือณตอนนี้อาจารย์ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงให้มันได้อย่างนั้นนะไม่รู้เหมือนกันน่าอาจจะมีวิธีทำนะคะแต่ไม่ได้สำคัญกับบทเรียนเราในคอร์สนี้การที่อาจารย์ใส่รูท4รูท10รูท16มาเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณเห็นว่ามันเป็นรูทของเวกเตอร์ตัวไหนเป็นรูทของเวกเตอร์ตัวไหนที่อาจารย์จะเอามาคำนวณถ้าสมมติอาจารย์ใส่เป็นเลขโคเซนิโอมาเนี่ย2 3.164มาเนี่ยคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมมันคือค่าอะไรถูกปะเออเพราะมันเป็นสแควร์รูทมันดูยากอาจารย์ก็เลยเหมือนกับใส่เป็นรูท4รูท10รูท16รูท22มาเพื่อให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นค่าของเวกเตอร์ดีนะแล้วก็เป็นสแควร์รูทของเวกเตอร์ดีแต่สุดท้ายอ่ะผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นทศนิยมหรือยังไงเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเวลาตรวจก็คือจะตรวจจากค่าเนี้ยแหละทศนิยมตรงนี้แหละที่ MATLAB มันคำนวณออกมานะแล้วก็ค่าทศนิยมพวกนี้4ตำแหน่งเนี่ยจริงๆเราน่าจะไปกำหนดฟอร์แมตในการโชว์ค่าได้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้มีความไม่ได้เหมือนอาจารย์ไม่ได้ต้องการให้มันออกมาเป็นแบบมีเป๊ะๆอ่ะก็คือแบบไม่มีทศนิยมเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็คือถ้ามันมีทศนิยมมาก็โอเคนะคะโอเคประมาณนี้นะสำหรับตัวอย่างนี้ผ่านไป1ชั่วโมงมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามเลยอ่ะแต่ก็สอบกันดีนะแปลว่าสอนเข้าใจมากๆป่วยตัวเองนะเอออาจารย์ค่ะทีนี้อ่าว่าไฟล์ตัวที่อาจารย์อัพของexercise 6.2 อ่ะค่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะใน Google ค่ะหรอเปิดไม่ได้หรอใช่ค่ะเปิดไม่ได้อยู่อันนึงค่ะอันอื่นเปิดได้มันขึ้นว่าอะไรอ่ะมันขึ้นว่ามันโชว์ไม่ได้ป่ะหรือว่ามันขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดอะค่ะแล้วพอลองโหลดแล้วก็เปิดไม่ได้อยู่ดีหรออ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปลองเช็คดูอีกทีจริงๆลองแก้แล้วแต่มันก็เหมือนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปเช็คให้นะคะขอบคุณค่ะโซลูชันนะคะตัว2คือจริงๆก็ไม่อยากมาเฉลยซ้ำๆนะหรือว่าอาจารย์ยังไม่ควรให้โซลูชันเดียแต่ก็อยากให้ไปเลยจะได้แบบเอาเวลาไปทำความเข้าใจเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เอามาอธิบายเพิ่มไม่เป็นไรค่อยว่ากันท่านี้มาต่อเนี่ยค่ะถ้าทุกคนจำได้อาจารย์แปะลิงก์สำหรับ MATLAB Grader ไปให้ในคลาสรูมใน Google Classroom เนาะซึ่ง MATLAB Grader เนี้ยมันเดิมเนี่ยอาจารย์ตั้งใจไว้ให้มันเป็นการบ้านสำหรับปีที่แล้วที่พี่ๆเขาเรียนกันแล้วก็อาจารย์ก็เก็บคะแนนแต่ว่าปีนี้ไม่อยากเก็บคะแนนแล้วก็เลยให้ไปไว้ให้ไว้เป็นโจทย์ฝึกเพิ่มเติมละกันนะคะก็ MATLAB Grader เนี่ยก็คือคุณกดเข้าไปในลิงก์ใน Google Classroom หรือว่าพิมพ์ว่า MATLAB Grader ใน Google ก็ได้เสิร์ชเอานะคะในเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เสิร์ชว่า MATLAB Grader แล้วก็กดเข้าไปมันก็จะปรากฏเป็นคอร์สขึ้นมาซึ่งอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่ TA แอดชื่อของทุกคนอะเข้าไปใน MATLAB Grader เรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าคุณจะต้องเข้าไปในอีเมลของคุณก็คือไปเช็คเมล @ku.th นะคะแล้วก็ไปกด enroll course จากในอีเมลเนาะคอร์สมันถึงจะขึ้นมาใน MATLAB Grader ของคุณนะคะซึ่งมันก็จะตามแบบอย่างนี้เนาะ MATLAB Grader อันนี้เป็นหน้าตาของอาจารย์นะคะก็คือให้คุณมาเข้าคอร์สนี่เนาะคอมแอป64นะคะกดเข้าไปมีคนเข้ามาแล้ว11คนนะคะไม่แน่ใจว่าทำไปเรียบร้อยดีหรือยังก็ลองเข้ามาเนาะแล้วมันก็จะมี
โปรแกรมต่างๆให้คุณไปลองทำดูได้นะคะแล้วก็มันก็จะตรวจออโต้ให้คุณเลยนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือให้ลองเขียนโค้ดแล้วก็กดลองรันสคริปต์ดูก่อนรันสคริปต์จนกว่าคิดว่าคำตอบที่คุณรันเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็ให้ค่อยกด submit นะค่อยกด submit เพื่อจะเช็คว่าตอบถูกไหมส่วนใหญ่จะเซตไว้ว่าให้คำตอบเนี่ยนะครับได้สามครั้งก็ครั้งแรกถ้าผิดทางด้านซ้ายมือนะให้คุณกดเข้าไปในกันบ้านแต่ละหัวข้อนะคะประมาณนี้แล้วกันมันค่อนข้างช้าอืดนิดนึงก็คือเนี่ยไปลองทำดูนะสำหรับกันบ้าน 6.1 นะคะแล้วก็ไปลองใช้ฟังก์ชันนี้ดูด้วย cat กับ horse cat เนี่ยคืออะไรนะไปลองดูนะคะก็เสิร์ชใน MATLAB documentation กันบ้านนะคะคันนี้นะมาไปต่อนะไปต่อหรือเราอยากจะพักกันสักแป๊บหนึ่งพักไปเข้าห้องน้ำแล้วกัน5 นาที 5 นาทีเดี๋ยวกลับมานะคะกลับมาบ่ายโมงสี่สิบกลับมาบ่ายโมงสี่สิบโอเคกลับมาบ่ายโมงสี่สิบเจอกันไปด้วยอาจารย์ครับอาจารย์ครับจ้าไอ้ MATLAB Grader นี่มันลงทะเบียนยังไงครับลงทะเบียนเนาะมันไม่มีอะไรโชว์เลยครับไม่มีอะไรโชว์เลยไหนเปิดจอมาให้ดูสิแป๊บนึง
เอาไหนแชร์จอมาสิคะนี่นี่ครับอาจารย์โอเคเราได้ไปเช็คอีเมลยังเราไปเช็คอีเมลด้วยครับก็คือให้ไปเช็คอีเมล @ku.th ดูคือคิดว่ามันน่าจะต้องไปกด enroll course จากในอีเมลอะค่ะคือพี่เขาอะได้ทำการแอดอีเมลของทุกคนไปคะเนี้ยก็ปกติมันก็จะส่งเหมือนกับเป็น invitation ไปทางอีเมลอะไรเงี้ยนะคิดว่าเราก็ลองกดตุ่มจากในอีเมลดูมันน่าจะแอดคอร์สทางนั้นนะคะโอเคครับขอบคุณครับโอเคคือถ้ายังไม่มีเมลมาก็คือรอก่อนใช่ไหมคะไม่มีเมลหรอค่ะหนูว่าหนูไม่เห็นเลยเดี๋ยวคือพี่เขาแอดตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคิดว่าถ้ายังไม่ได้เมลเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เขาลองแอดอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวอาจารย์แอด TA เข้ามาพี่แต่เมลที่แจ้งเตือนว่าอาจารย์ลงเดตเตอร์โอเคสักครู่นะคะตอนนี้อาจารย์แอด TA เข้ามาในกลุ่มไลน์เรานะชื่อพี่วิวนะคะยังไงใครมีปัญหาเรื่องเกรดเดอร์ลองทักพี่วิวไปแล้วกันเยอะไหมอ่ะคนที่ยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้เหมือนกันครับของหนูไม่ได้เมลเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันแอดให้เลยอ้าวเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองบอกพี่เขาก่อนเจอแล้วครับอาจารย์เหมือนมันอยู่ในปุ่มสแปมอะครับอ๋อโอเคลองเช็คในสแปมดูนะทุกคนเดี๋ยวจันแจ้งในห้องก่อนเดี๋ยวขอพิมพ์แป๊บเลยนะใครที่มีปัญหาเข้า MATLAB Grader ไม่ได้ลองเช็คอีเมลโฟลเดอร์สแปมอาจารย์ครับแต่ว่าในสแปมมันก็กดอะไรไม่ได้อยู่ดีอะครับอ้าวหรอฮัลโหลอืม
ือนเขากดไม่ได้เหรออะไรนะเหมือนเขาจะ enroll ให้แล้วอะค่ะโอเคอะลองดูแล้วกันถ้าใครไม่ได้ก็ไปถามพี่เขาให้พี่เขาจัดการให้นะโอเคป่ะไปต่อละคราวนี้มาต่อกันนะคะดึง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 อ่ะผิดจอEntire screenตระกูลวงนี่เอาใครมาเป็นโปรไฟล์พิกเจอร์เนี่ยมาต่อกันนะทุกคนคราวนี้หน้านี้นะคะหน้านี้เป็นเรื่องของ array indexing ก็คือเป็นการคล้ายๆกับระบุ index เข้าไปในตัว array ของเราเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละ element ของเราเนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยอย่างเช่นอันแรกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำสไลด์โชว์เลยกลัวจะกระตุกแล้วก็หลุดไปเลยแต่ก็อุตส่าห์ทำแอนิเมชันมาเนาะอย่าดีกว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าไปดูเอาในคลิปแล้วกันนะคะก็หลักๆก็คือเนี่ยวิธีการใส่อินเด็กซ์เข้าไปให้กับเมทริกซ์ของเราโดยใส่อินเด็กซ์เข้าไปในตัวโลแล้วก็คอลัมน์อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าตำแหน่งแรกมันก็จะเป็นอินเด็กซ์ในตำแหน่งของแถวเนาะส่วนตำแหน่งที่สองอาจจะเป็นคอลัมน์นะคะเช่น x เท่ากับ a 3 4เนี่ยก็คือแถวที่3ตัวที่4ก็คือหมายเลข1เนาะอย่างเงี้ยค่ะยังไงตรงเนี้ยไปดูคลิปเอาแล้วกันไม่พูดละเพราะว่าไปเรียนในนั้นได้นะคะโอเคขอโทษไปต่อ แล้วก็มาที่หน้าถัดไปเนาะค้างไปเลยมาหรือยังอ่ะมาหน้าถัดมานะคะตัวนี้นะคีย์เมสเสจของหน้านี้นิดเดียวง่ายมากก็คือที่เราเรียนมาบทที่แล้วอ่ะมันเป็นการบวกลบคูณหารกันของสเกลาของสเกลาก็คือเลขตัวเดียวเนาะ3บวก5คูณ2อะไรเงี้ยอันนี้คือสเกลาคราวนี้มันก็มีการทำแบบเมทริกซ์ถูกป่ะเราเคยเรียนกันมาแล้วแหละคูณเมทริกซ์เนี่ยมันซับซ้อนมากเลยใช่ปะไม่มากหรอกก็คือเอาแบบที่เคยเรียนมาอย่างนั้นนะคะอันนั้นคือการทำโอเปอเรชันแบบเมทริกซ์นะคะซึ่งสมมติถ้าเราเอา a มาคูณ b เขียนแบบนี้ตรงๆเลยใน MATLAB อะมันก็จะกลายมันก็จะเป็นการคูณกันแบบเมทริกซ์ถ้า a และ b ของเราเป็นเมทริกซ์เนาะซึ่งเมทริกซ์จะคูณกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีไดเมนชันที่สอดคล้องกันด้วยถูกต้องปะคะถ้ามันไม่สอดคล้องกันinner dimension มันไม่สอดคล้องกันอ่ะมันก็จะคูณกันแล้วก็ไม่ได้ MATLAB ก็จะฟ้อง error ออกมาคราวนี้อันนั้นเป็นแบบ matrix operation นะคะอีกอันนึงที่ควรจะรู้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า array operation array operation ใน MATLAB เนี่ยคือการทำ operation แบบ element by element ก็คือเอา element ในตำแหน่งเดียวกันของ2 matrix เนี่ยมาทำโอเปอเรชันกันมาดำเนินการกันโอเปอเรชันหรือดำเนินการของอาจารย์ก็คือการทำบวกลบคูณหารเนาะ
ซึ่งมันก็จะต่างจากเมทริกซ์ถูกป่ะคะเมทริกซ์เนี่ยมันเอาเอลิเมนต์หลายตัวมาคูณกันมาบวกกันน่ะตามสูตรอะเนาะแต่พอเป็นอะเรย์โอเปอเรชันเนี่ยก็คือเอาตำแหน่งเดียวกันของ2อันมาบวกลบคูณหารกันตามที่เรากำหนดซึ่งเขียนยังไงเขียนโดยใช้จุดไปข้างหน้าเครื่องหมายต่างๆแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยากให้เป็น array operation ใส่จุดแล้วก็ตามด้วย star สำหรับการคูณนะคะหรือว่าจุดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย slash สำหรับการหารอะไรเงี้ยอ่านแบบ right division หรือว่า left division แล้วแต่นะคะประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือความต่างของ matrix กับ array operation นะคะส่วนสิ่งที่เหมือนกันอ่ะคือบวกกับลบเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น matrix หรือ array เนี่ยมันทำแบบ element by element อยู่แล้วนะคะสำหรับบวกกับลบนะประมาณนี้มีอะไรอีกนะไม่มีแล้วหน้านี้จบนะคะคราวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะหน้านี้ก็คือเป็นตัวอย่างซึ่งให้คุณน่ะไปลองพิมพ์คำสั่งตามดูใน MATLAB นะแล้วก็รันดูว่าได้ผลตรงตามนี้ไหมแล้วก็ลองทำความเข้าใจดูนะคะแล้วก็มีกันบ้านนะ 6.2 อันนี้ค่ะก็คืออยู่ในเกรดเดอร์นะคะเป็นโฮมเวิร์ค 6.2 ไปลองเล่นดูได้นะแล้วก็ลองใช้ฟังก์ชันต่างๆดังนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จักนะก็คือเปิด MATLAB Documentation ได้เลยนะคะเปิด MATLAB Documentationแล้วก็ลองดูว่ามันคืออะไรแล้วก็มีแมทช์ออนไลน์ให้ไปทำสำหรับบทนี้นะคะหัวข้อ 4-7 นะคะไปทำได้โอเคงั้นขอมาที่อยู่ไหนว่าแมทช์แล็บนะแมทช์แล็บจะมีเนี่ย exercise 63A อะค่ะกับ 63B ที่อยู่ในโฟลเดอร์เนาะอยู่ในตัวแชร์โฟลเดอร์เนี้ยอยู่ในเป็นลิงก์ที่อยู่ใน PDF เนาะทุกคนน่าจะสับสนกับวิชาจารย์อยู่ทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะหลายอย่างหลายสิ่งมากลองเรียบเรียงมันดีๆแล้วกันนะมันมีหลายอย่างมากเพราะว่า MATLAB เขาก็มีให้เราทำเยอะอันนี้เป็นแชร์โฟลเดอร์ซึ่งให้คุณไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ซึ่งเป็นเทมเพลตออกมานะคะก็มีอีกเอ็กเซอร์ไซส์หนึ่งที่อาจารย์ไม่ได้ใส่ไว้ในสไลด์นะเลยอาจจะไม่ได้เห็นนะคะก็ให้คุณไปลองทำได้นะก็จะเป็นเอ็กเซอร์ไซส์เกี่ยวกับการสร้างอะเรย์สร้างเวกเตอร์ทั่วไปนะคะซึ่งก็ใส่แปะเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะขอมาที่ยกตัวอย่างอันนี้นิดนึงละกันนิดนึงทำไปแล้วเมื่อเช้านะคะก็คือตัว 63A นะ 63A บรรทัดที่23อะค่ะก็คืออาจารย์ได้ทำการสร้างเมทริกซ์ A ขึ้นมาเนาะเป็น2 4 6 8 10 12เนี่ยจนถึง24ถ้าใครมีวิธีสร้างแบบอื่นได้แล้วสั้นกว่านี้ทำได้เลยนะไปทำเลยมีแน่นอนมีวิธีทำได้สั้นกว่านี้แน่นอนนะคะไปลองคิดดูว่าจะทำยังไงได้บ้างทีนี้อาจารย์ได้ matrix A ละมีนิดนึงก็คืออาจารย์อยากจะหา length ของ largest dimension ของ A ถ้าคำสั่งคือหา largest dimension ของ A อาจารย์ก็จะใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า length นะฟังก์ชันที่ชื่อ length เนี่ยเอามาทำนะคะขอเคลียร์เอาท์พุตเดี๋ยวจะรันใหม่อ่ะถามก่อนว่า matrix A เนี่ยขนาดเป็นเท่าไหร่คะdimension สี่คูณสามใช่สี่คูณสามถูกต้องสี่คูณสามเนี่ยก็คือสี่แถวสามคอลัมน์เนาะสี่โรสามคอลัมน์
ขาถามว่าดิเมนชันที่ใหญ่ที่สุดของ A อ่ะมีค่าเท่าไหร่4ใช่เป็น4นะดังนั้นถ้าเราพิมพ์เลงตามด้วย A เนี่ยก็คือมันก็จะไปเอาค่าของดิเมนชันที่ใหญ่ที่สุดมาต่อนะคะก็คือว่าโลหรือคอลัมน์ที่มันยาวที่สุดอ่ะมันก็จะเอามิติตรงนั้นมาเนาะเราก็จะได้เป็น4นะคะคราวนี้ถ้าถามว่าดิเมนชันของ A เป็นเท่าไหร่เราใช้คำสั่ง size นะคะ size A size A จะ return ค่าออกมาเป็นเวกเตอร์ของrow แล้วก็คอลัมน์ของขนาดของ row แล้วก็คอลัมน์ของเมทริกซ์ใดๆมันก็จะออกมาเป็น4 3นะ4 3เนี่ยตามนี้เลยนะคะคราวนี้ฟังก์ชัน size เนี่ยเราสามารถใส่ input ได้มากกว่า1ตัวถ้าเราใส่1ตัวเนี่ยตัวนั้นน่ะก็คือจะต้องเป็น matrix ที่เราจะหาค่า size ของมันแต่เราก็สามารถที่จะใส่ input argument เพิ่มไปอีก1ตัวได้ด้วยก็คือใส่ comma แล้วตามด้วย1ถ้าเราใส่ comma ตามด้วย1เนี่ยมันจะ return ค่า row ค่า row ออกมาค่ามิติของ row นะคะก็คือจะให้ค่าเป็น4นะถ้าใส่2จะเป็นมิติของคอลัมน์นะคะมันก็เลยจะรีเทิร์นค่าเป็น3เนาะคราวนี้อาจารย์ยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ อธิบายให้คุณฟังว่าสมมติมีฟังก์ชันไหนที่คุณไม่เข้าใจนะคะก็ให้คุณลองหาอย่างอันนี้ทำได้2แบบอาจารย์ทำการ selectฟังก์ชันนี้แล้วคลิกขวานะคะมันก็จะขึ้นคำสั่งอะไรให้ทำเยอะแยะเลยเนาะลองไปเล่นดูได้นะแต่อันนี้อาจารย์จะเลือก help on size นะคะก็คือว่ามันจะไปเปิดตัว help document ขึ้นมารอแป๊บมาแล้วทำได้2แบบนะคุณจะกด help หรือคุณจะมาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะ search documentation size อย่าเพิ่ง enter นะพิมพ์แค่นี้ปุ๊บมันก็จะขึ้น filter resource ที่มันเกี่ยวข้องมาเราก็เลือกว่าเราจะเอาอันไหนนะคะเราอาจจะเลือก size ตัวนี้ก็ได้มันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็น MATLAB documentation เป็นหน้าต่างที่มันแยกออกมาแต่ก็จะให้ผลที่เหมือนกับใน help ตะเกียค่ะขอดูในนี้แล้วกันคันนี้นะขอดูใน help ดีกว่าโทษทีอันนี้คือสอนแล้วนะว่ามันว่าคุณใช้เป็นนะคะคันนี้มาดูนี่ก็คือปกตินะคะใน help document เนี่ยนะมันจะมี structure อยู่อันดับแรกก็คือมันจะโชว์ syntax syntax ก็คือกฎหรือว่ารูปแบบของการเขียนคำสั่งใน MATLAB ของฟังก์ชันนั้นๆเนาะฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันจะมี syntax ที่ต่างกันไปแล้วก็จะมี input ที่ใส่เข้าไปที่ต่างกันเช่นเดียวกับ output นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าฟังก์ชันไหนทำงานยังไงให้กดเข้ามาดูในตัว document นี่แหละเนาะอ่ะมาดูกันไอตัวแรกเนี้ย syntax อันแรก sz เท่ากับ size a ก็เหมือนกับที่เราพิมพ์อันนี้ใช่ไหมคะบรรทัดเนี้ย size a แต่เราแค่ไม่ได้เก็บไว้ในตัวแปรเนาะมันก็จะ return ค่าออกมาตรงๆก็คือเป็นเวกเตอร์ของ dimension คราวนี้มาดูอันนี้ size aมาหนึ่งเนี่ยมันคือ syntax อันนี้นะคะก็คือ sz dim เนี่ยเท่ากับ size a, dim dim ตัวนี้เป็นเลขนะคะเป็นเลขอ่ะมาลองอ่านเนี่ย syntax นี้ return length of dimension dim when dim is positive and integer scalar ก็คือให้คุณใส่ค
ค่าดินเนี่ยเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม1ก็คือโรว์2ก็คอลัมน์แล้วก็3 4 5มิติถัดๆไปถ้ามีมิติเยอะกว่านี้นะคะแบบเนี้ยมันก็จะรีเทิร์นออกมาคราวนี้มาดูตัวสุดท้ายอันนี้นะคะซินแท็กอันนี้ที่เป็น bracket เป็น bracket แล้วก็เท่ากับ size แล้วก็วงเล็บเปิดๆเนี่ยนะมันคือตัวนี้มันคือคำสั่งนี้ที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยนะคะการเขียนแบบเนี้ยก็คือแปลว่าฝั่งซ้ายคือ output เสมอฝั่งซ้ายคือตัวแปรที่จะให้เก็บค่านะเมื่อไหร่ก็ตามที่ output หรือว่าคุณมีตัวแปรที่จะเก็บค่ามากกว่า1ตัวเนี่ยคุณจะต้องเขียนในรูปแบบนี้ก็คือใส่ square bracket เข้าไปแล้วก็ใส่แต่ละ element เข้าไปคล้ายๆสร้างเวกเตอร์เนาะหรือสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาเก็บนะคะก็คือNC กับ NR กับ NC เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ size A พอสร้างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเก็บค่า NR เก็บค่าของโลอ่ะไว้ในตัวแปร NR แล้วก็เก็บค่าของมิติของคอลัมน์อ่ะไว้ในตัวแปร NC อย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้ละกันมันก็เลยจะได้ return ค่าออกมาว่า NC เท่ากับ4แล้วก็เอ้ย NR เท่ากับ4แล้วก็ NC เท่ากับ3นะคะประมาณนี้ละกันก็คือสอนไว้ว่ามันมีวิธีการเขียนสำหรับเอาท์พุตที่มากกว่า1ตัวได้แบบนี้นะฟังก์ชันอื่นๆก็จะมีคล้ายๆกับในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะลองไปเปิดดูเล่นๆดูได้นะก็ตัวนี้ให้ไปลองทำกันเองไม่รู้มีใครทำมาบ้างมีคำถามไหมคะไม่มีใครถามเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นมาต่อจะจบแล้วคลิปสุดท้ายก็คือเป็น logical operation เนาะ logical operation นะคะคืออะไรมา logical operation ก็คือเป็นการดำเนินการเชิงตรรกะการดำเนินการเชิงตรรกะเรามักจะมีการเปรียบเทียบค่าเปรียบเทียบความสัมพันธ์กันของเมทริกหรือว่าค่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างตัวเนี้ยหน้าเนี้ยก็คือหน้านี้ก็คืออาจารย์มีการรวบรวมเครื่องหมายเอาไว้ซิมโบลเอาไว้หลายแบบเลยมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเท่ากับเท่ากับม็อบเท่ากับพวกเนี้ยเป็นเนี่ยเขาเรียกว่า relational operator relation ไม่ใช่ relay relational operator ถูกแล้วก็คือ operator ทางด้านความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ relation เหมือน relationship อะไรเงี้ยนะสัมพันธ์กันแบบไหนสัมพันธ์กันแบบน้อยกว่าสัมพันธ์กันแบบมากกว่าหรืออะไรยังไงนะคะมาดูกันอันตรงนี้คลิปนี้อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแหละก็ไม่ขอพูดเยอะแล้วกันแต่เดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้ทำเอ็กซ์ไซส์ไว้ให้เดี๋ยวอาจารย์จะไปครีเอทเอ็กซ์ไซส์ก่อนแล้วเดี๋ยวส่งให้สักวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยจะได้ไปฝึกลองทำนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนี้เนาะคราวนี้ถัดมาดูที่อันนี้นิดนึงนะกันใกล้จบแล้วนะคะก็คือเราอันนี้หัวข้อนี้คือ logical indexing นะเรากำลังจะเอา logical array อะ logical array ก็คือ array ที่เป็น0กับ1นะคะ0กับ1ซึ่ง0ก็จะแทน false 1ก็จะแทนว่า true นะคะไอ logical array พวกนี้เราสามารถเอามาใช้เป็น index ได้ด้วยเพื่อที่จะ extract ค่า extract ค่าออกจาก vector หรือว่าmatrix ใดๆนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยก็คือถ้าทุกคนดูคลิปแล้วนะค่อนข้างตรงไปตรงมามากแต่อาจารย์ดูแล้วเหมือนคนยังดูคลิปไม่เยอะอะเลยมาอธิบายให้ฟังหน่อยแล้วกันนะคะ
่ะมาดูกันเริ่มด้วยเวกเตอร์ตั้งต้นของอาจารย์เป็น8 2 5 3เนี่ยนะทำไปด้วยเลยดีไหมตัวกระจิ้วริ้วมากเลยนะคะมาเรามา create vector v กันนะ vector v เท่ากับ8 2 5 3 4 9 9 9 3 1 7อุ๊ยสักครู่ไม่เป็นไรอ่ะอาจารย์สร้างเวกเตอร์นี้ขึ้นมา8 2 5 3 4 9 9 9 3 1 7 เสร็จแล้วกลับมาดูแป๊บนึงอาจารย์อยากจะหาว่าelement ในเวกเตอร์เนี้ยตัวไหนบ้างที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อาจารย์ก็จะพิมพ์ว่า v น้อยกว่าเท่ากับ4คราวนี้อาจารย์อยากจะเก็บค่า logical array ไว้ในเวกเตอร์สักเวกเตอร์นึงด้วยอาจารย์ใส่ a แล้วกันนะพิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคน a เท่ากับ v น้อยกว่าเท่ากับ4ลองกดรันสิเกิดอะไรขึ้นเอเนี่ยจะเป็น logical array ที่มีขนาดเท่ากับ b เป๊ะๆ เลยโดยที่0กับ1เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าถ้าสมาชิกในแถวถ้าตำแหน่งไหนเป็น1อะค่ะใน a เนี่ยตำแหน่งไหนเป็น1อะแปลว่า bสมาชิกใน B จะน้อยกว่าเท่ากับ4อันนี้เก็ตป่ะเข้าใจไหมก็คือมันจะเอา element แต่ element น่ะมาเทียบกับค่า4จริงๆแล้วสิ่งที่มันเทียบมันคือการสร้าง4อย่างเงี้ยเวกเตอร์ของ4อ่ะให้มันมีขนาดเท่ากับให้มันมีขนาดเป็น1คูณ9แล้วก็เอาเวกเตอร์2อันมาเทียบกันนะคะประมาณนี้อาจจะยังงงๆไม่เป็นไรคราวนี้มาดูกันก็คือเอาแต่ละ element น่ะเทียบกับเลข4ใช่ป่ะ8เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ4มั้ยไม่ใช่ใช่ป่ะคะก็คือจะเป็น0ถูกป่ะเป็นเท็จ2น้อยกว่าเท่ากับ4จริงหรือเท็จจริงนะก็เลยเป็น1 5ล่ะ5เป็นเท็จถูกป่ะเพราะ5มันมากกว่า4ใช่มั้ยคะ3เป็นจริง4เป็นจริง999เป็นเท็จ3เป็นจริง1เป็นจริงและ7ก็เป็นเท็จแบบเนี้ยเนี่ยคือการพิมพ์คำสั่งแบบนี้นะคะ a เท่ากับ b น้อยกว่าเท่ากับ4เนี่ยจะ return ค่า logical array แบบนี้ออกมาคราวนี้มาดูต่อถ้าอาจารย์อยากที่จะเอา element ใน v เนี่ยมาเฉพาะตัวที่มีค่าน้อยกว่า4น้อยกว่าเท่ากับ4อ่ะสิ่งที่อาจารย์ทำได้ก็คือนี่เลยพิมพ์ v แล้วตามด้วย a ลองรันนิดถูกไหมถ้าพิมพ์ v แล้วก็ใส่ a ซึ่งเป็น logical array เข้ามาเป็น index ให้กับเวกเตอร์ v อ่ะค่ะมันก็จะ extract ค่ามาเฉพาะตำแหน่งที่มันเป็น1อ่ะนึกออกปะตำแหน่งที่ a เนี่ยเป็น1แล้วก็จะไปดึงค่า v มานะคะเช่นเนี่ย2 5 3เอ้ยผิด2 3 4แล้วก็3แล้วก็1นะคะก็จะได้ตามนี้เป๊ะเลยหรือถ้าคุณไม่ใส่เป็น a เลยคุณก็ใส่นี้เลยก็ได้ v น้อยกว่าเท่ากับ4แบบนี้เลยได้เหมือนกันนะคะยก
ทั้งก้อนนี้มาได้เลยเนี่ยก้อนนี้ก็ถือว่าเป็น logical array แล้วนะคะอ่ะลองกดได้คำตอบเหมือนกันไหมได้เหมือนกันเลยนะเป๊ะเลยนะคะมีคำถามไหมถึงตอนนี้มาดูต่ออันนี้ปกติเนี่ยเวลาคุณมี data เยอะๆเวลาคุณมี data เยอะมากๆมันมักจะมีค่าแบบที่มันผิดอะ outlier อะไรเงี้ย outlier คืออะไรที่มันโดดออกไปจากเทรนด์มากๆหรือว่ามันมีการเก็บค่าที่ผิดปกติไปจากตัวอื่นๆเช่นในเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v ของเราเนี่ยค่ะค่าที่โดดอยู่ตัวเดียวเลยแบบหลุดเลนจ์ออกไปเลยก็คือ999ถูกปะ999ดังนั้นเนี่ยบางทีอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าเวกเตอร์เรามันเล็กอ่ะเราก็แค่999ตัวเดียวแต่ถ้าเวกเตอร์เรามันใหญ่มากๆหรือเมทริกซ์เรามันใหญ่มากๆเราไปแก้ทีละตัวมันก็ลำบากใช่ไหมคะเสียเวลาด้วยเราก็เลยเหมือนกับมีวิธีการแก้ไขค่าพวกนี้ใน MATLAB ได้เลยนะก็คือจะเป็นการ reassign ค่าเช่นถ้าอาจารย์อยากจะแทนค่า999เป็นค่า0เป็นค่า0อาจารย์ก็จะพิมพ์ว่า v คราวนี้มาเช็คซิว่า v ตัวไหนที่เท่ากับ999พิมพ์ว่ายังไง v ตัวไหนที่เท่ากับ999ก็จะเป็น v เท่ากับ999อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคือการใส่เท่ากับตรงนี้มันจะเป็นการสร้าง logical array ให้กับเทอมนี้ไปเลยว่าเช็คซิว่าตัวไหนเนี่ยใน v ที่เท่ากับ999ถ้าตัวไหนเท่าเนี่ยมาทำดังนี้ก็คืออาจารย์จะ assign ค่าให้มันเป็น0นะพอเข้าใจป่ะคะลองดูกดรันก็จะเห็นว่าเวกเตอร์ v ของเราเนี่ยแสดงค่าใหม่ออกมาแหละแล้วก็999เนี่ยก็จะถูกแก้เป็น0แหละเรียบร้อยนะคะตามนี้เลยเนาะก็คือเราสามารถที่จะเอาตัว logical array เนี่ยมาใส่เป็น input ให้กับเวกเตอร์ไปได้เลยก็คือเอามาใช้เป็น index ให้กับเวกเตอร์ใดๆนะคะคราวนี้ตัวอย่างสุดท้ายของอันนี้ก็คือนี่นะหาว่า v ตัวไหนที่มากกว่าเท่ากับ4แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ9ก็คือมี2 condition เพื่อที่จะสร้าง upper bound กับ lower bound ของมันหมายถึงว่าไม่ให้มันอยู่ใน range ตั้งแต่4จนถึง9เนี่ยค่ะมันก็จะพิมพ์ว่าv มากกว่าเท่ากับ4นะแล้วก็ and v น้อยกว่าเท่ากับ9ดูซิว่ามีสมาชิกใน v ตัวไหนบ้างมีสมาชิกใน v ตัวไหนบ้างที่มากกว่าเท่ากับ4และน้อยกว่าเท่ากับ9ลองกดรันดูนะคะมันก็จะโชว์ค่าออกมาเป็นนี้8 5 4 7เนาะเพราะตัวอื่นมันอยู่นอกเรนจ์นี้หมดเลยนะคะจบสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวทำแบบฝึกหัดเพิ่มให้เพื่อจะได้ไปลองทำความเข้าใจดูExclusive all อันนี้ไปดูในคลิปนะคะแล้วก็หน้าสุดท้ายอันนี้เป็นไปทำ on ramp นะคะ on ramp 8หัวข้อ8แล้วก็11จนถึง12นะคะไปทำได้เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาเรียนตัวอันนี้กัน control flow statement นะซึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของ if else switch loop for while นะ for while loop นะคะนะโอเคนะตอนนี้มีใครมีคำถามไหมคะ
ให้พูดอีกรอบอธิบายอีกรอบนะเลยคิดว่าตรงไหนอ่ะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะถามได้ไม่มีเลยเหรอเข้าใจหมดเลยเหรอถ้าเข้าใจหมดเลยต้องทำได้ข้อสอบท่านคำคำควิสได้คะแนนเยอะๆนะคะทุกคนจริงนะอย่ามาหลอกให้อาจารย์ดีใจนะคะว่าทุกคนรู้เรื่องหมดเลย คุยกับอาจารย์หน่อยดิไม่มีใครคุยด้วยเลยคุยอะไรดีอ่ะงั้นมันไม่มีอะไรแล้วนะ2ชั่วโมงมันก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรรู้สึกล้ามากเลยถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครั้งหน้าเรายังไม่สอบจะไปสอบครั้งที่4 week 4นะคะไปสอบไปควิสครั้งที่4ใน week ที่4เอาใหม่ใหม่ไปควิสในวีคที่4กันนะคะควิส4หัวข้อนะคะก็คือตั้งแต่ต้นเนี่ยจนมาถึง control flow statement ซึ่งเราจะเรียนในครั้งหน้าแต่เดี๋ยวอาจารย์จะอัพคลิปให้เลยนะจะอัพคลิปให้ไว้เลยนะคะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วก็วันนี้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ก็เวลาเดิมนะคะเน็ตไม่ติดขัดอะไรใช่ไหมวันนี้รู้สึกเน็ตโอเคเพราะว่าอาจารย์มาสอนที่ภาคเหมือนมีคนจะคุยด้วยแล้วก็ปิดดีกว่าไม่คุยแล้วโอเคถ้างั้นวันนี้แค่นี้นะคะไม่มีคำถามแล้วนะวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับ